ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2556มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2556วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีสวดบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายนางาโน่ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายครั้งที่73ด้านคณะสาธุชนจากประเทศไทยจัดพิธีทอดผ้าป่าณวัดพุทธออสเตรียประเทศออสเตรียติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าว DMC News ประจำวันเสาร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2556ครับต้อนรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุ AM 1521กิโลเฮิรตซ์และ FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ในขณะนี้ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์และคุณณัฐพลโยธินพนาเวศนำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงของพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ติดตามรับชมกันค่ะครับและข่าวแรกสำหรับวันนี้นะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2556ครับพระธรรมปริยัติเวทีเจ้าคณะภาค15เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2556ณวัดคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายพนมสอนศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงานสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีพระภิกษุที่มีวิทยาฐานะทางการศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงสุดคือสำเร็จปริญญาธรรม9ประโยคหรือสำเร็จปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตหรือศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง2แห่งและสำเร็จนักธรรมชั้นเอกซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากทั่วประเทศจำนวน400รูปเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการดำเนินงานรอบปีและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้มากมายมาบรรยายในครั้งนี้โดยนายพนมสอนศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนโดยนางสาวสุวรรณาอนันตกิจไพศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระราชปฏิญาณมุนีปาฐกถาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นต้นครับเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเชิญชวนชายไทยให้ร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยประจำปี 2556 ค่ะพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทกล่าวว่าในเดือนหน้านี้จะมีโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยและเป็นที่ทราบกันดีว่าในสังคมไทยเราชาวพุทธแต่โบราณมาเมื่อมีลูกหลานเป็นผู้ชายซึ่งมีอายุครบบวชต่างก็มีความประสงค์จะให้บุตรหลานของตนเองได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างน้อย 1,000 ษาดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกวัดทั่วราชอาณาจักรไทยและเชิญชวนญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่เป็นชาวไทยพุทธทั่วประเทศและทั่วโลกได้สนับสนุนให้บุตรหลานของตนมีโอกาสเข้ามาอุปสมบทในรุ่นเข้าพรรษาที่จะถึงนี้เพื่อให้ลูกหลานของเราชาวไทยได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยให้มีความรู้ความเข้าใจและช่วยสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนยาวนานสืบต่อไปค่ะมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยรายงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยทรอมโซประเทศนอร์เวย์ว่าผู้หญิงที่สูบบุหรี่เป็นมะเร็งลำไส้มากกว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่ถึง2เท่าครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวว่าหญิงที่สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่โดยงานวิจัยพบว่าผู้หญิงที่สูบบุหรี่เสี่ยงจะเกิดโรคหัวใจวายจากเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่าชายที่สูบบุหรี่และวัยรุ่นหญิงที่สูบบุหรี่
แต่ได้รับควันบุหรี่มือสองมีระดับไขมันชนิดดีลดต่ำลงกว่าปกติโดยไม่พบความปกติลักษณะเดียวกันในวัยรุ่นชายที่ได้รับควันบุหรี่มือสองซึ่งจากผลการสำรวจบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลกปีพุทธศักราช2552พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของหญิงไทยอายุมากกว่า15ปีเท่ากับร้อยละ 3.1 คิดเป็นจำนวนหญิงไทยที่สูบบุหรี่ทั้งสิ้น 840,000 คนมีหญิงไทย 8,800,000 คนได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านและ1ล้านคนในที่ทำงานโดยแม้อัตราการสูบบุหรี่ของหญิงไทยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำแต่ผลการสำรวจก็พบว่าแนวโน้มการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากผลของการที่บริษัทบุหรี่มีการผลิตบุหรี่ตราใหม่ๆสำหรับผู้หญิงตลอดเวลาดังนั้นทุกฝ่ายในสังคมไทยจึงต้องช่วยกันรักษาค่านิยมที่จะไม่สูบบุหรี่ของหญิงไทยไว้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยผลสำรวจพบว่าเยาวชนไทยมีอายุระหว่าง 15-29 ปีมีพฤติกรรมน่าเป็นห่วง4อย่างโดยในขณะนี้มีนโยบายที่จะเร่งสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการเปิดเผยผลสำรวจกลุ่มเยาวชนอายุ 15-29 ปีล่าสุดในปี 2552พบว่ามีพฤติกรรมน่าเป็นห่วงอย่างมาก4เรื่องคือพฤติกรรมใช้ยาไม่ถูกต้องพบร้อยละ5ของวัยรุ่นที่มีการกินยาลดความอ้วนและเกือบร้อยละ2มีการกินยานอนหลับเป็นประจำพฤติกรรมการใช้สารเสพติดพบว่าวัยรุ่นชายเริ่มสูบบุหรี่และดื่มเหล้าเมื่ออายุเฉลี่ย 16.2 ปีส่วนวัยรุ่นหญิงเริ่มสูบบุหรี่อายุเฉลี่ย 16.7 ปีเริ่มดื่มเหล้าอายุเฉลี่ย 17.8 ปีซึ่ง2เรื่องนี้นำไปสู่สิ่งเสพติดอื่นๆหรือพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศง่ายขึ้นพฤติกรรมการกินอาหารพบว่าวัยรุ่นไม่กินอาหารเช้ามากถึงร้อยละ65กินอาหารไม่ครบ3มื้อมากถึงร้อยละ72แต่ชอบกินอาหารจุบจิบซึ่งทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงอ้วนมากขึ้นและปัญหาที่น่าเป็นห่วงเรื่องสุดท้ายคือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่พบอัตราวัยรุ่นประสบอุบัติเหตุ1ใน10เพื่อแก้ปัญหานี้จึงจำเป็นต้องเร่งปลูกฝังความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องแก่เยาวชนไทยโดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเร่งสร้างเยาวชนรุ่นใหม่โดยพัฒนาให้เป็นยุวชนอาสาสมัครในโรงเรียนทำหน้าที่ดูแลสุขภาพขั้นต้นในโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศและจะพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความสนใจของเยาวชนเช่นการป้องกันยาเสพติดการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไปซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาเยาวชนและป้องกันปัญหาสุขภาพได้ในอนาคตค่ะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับได้จัดพิธีบุพเพเปตพรีเนื่องในวันพระใหญ่อุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครับเช้านี้ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบุพเพเปตพรีครั้งที่4เนื่องในวันพระใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำทุกคนนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นได้อาราธนาศีล5และคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลและได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรเรณูโชคอนันตระกูลกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรคส่วนกัลยาณมิตรสุชาดีมณีวงศ์นำกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระภาวนาวิริยคุณได้ให้โอวาทกับทุกคนใจความว่าการจัดงานบุพเพเปตพรีอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี้เป็นพิธีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์เป็นการแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วเราคิดถึงท่านเราไม่สามารถจะสื่อสารผ่านช่องทางใดๆได้เลยนอกจากการส่งบุญให้เท่านั้นฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระกำลังบุญจะมหาศาลเพราะประกอบไปด้วย3อย่างคือ 1. ทรัพย์บริสุทธิ์ 2. เจตนาบริสุทธิ์และ 3. บุคคลบริสุทธิ์สายบุญที่ส่งไปเป็นบุญมากและพิเศษวันนี้เป็นวันที่ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วรอคอยผลบุญจากลูกหลานก็ขอให้ทุกคนมาร่วมบุญใหญ่กันในวันสำคัญนี้เพราะเป็นบุญที่มีพลังงานบริสุทธิ์จะมองเห็นด้วยตาทิพย์และผู้เข้าถึงธรรมกายเท่านั้นการเข้าใจบุญและร่วมบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและควรแก่การศึกษาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยในหน้าที่และการงานของทุกๆคนต่อไป
วันนี้มาร่วมงานบุพเพตพีที่วัดพระธรรมกายนะคะในวันพระใหญ่ซึ่งทางวัดจะจัดขึ้นมานะคะปลื้มปิติใจมากเลยนะคะในวันนี้ที่ว่าเราได้มาเอาบุญที่เราทำที่เราสั่งสมทั้งหมดนะคะมาให้กับบรรพบุรุษบุพการีทั้งหลายครูบาอาจารย์นะคะที่มาให้รู้สึกว่าเป็นพลังบุญพลังอำนาจที่เราสามารถที่ยังมีชีวิตอยู่เอาไปให้กับบรรพบุรุษของเราได้เป็นการกตัญญูกตเวทิตานะคะวันนี้ได้มาทำบุญพิธีบุพเพเปตพีนะคะอุทิศส่วนบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษที่เราล่วงลับไปแล้วอะค่ะซึ่งที่วัดเนี่ยจัดมาแล้วค่ะเป็นครั้งที่4ก็เป็นอะไรที่เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์อะค่ะรับปลื้มมากก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มาร่วมทําบุญที่นี่นะคะเพราะทุกคนก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษใช่ไหมคะบุญตรงนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญที่ลูกหลานเนี่ยเรากตัญญูกับพระผู้มีพระคุณนะคะการที่เราทำบุญหาบรรพบุรุษนะคะตั้งแต่พุทธเจ้าเสด็จพระนิพพานมาก็ 2,556 ปีแล้วนะคะเป็นประเพณีตั้งแต่โบราณมาเราถือว่าประเพณีใหญ่หลวงแล้วก็ได้บุญมากนะคะเรานับถือศาสนาพุทธเราจะได้สืบทอดพระศาสนาพุทธและศาสนาเราจะได้เจริญรุ่งเรืองนะในด้านชีวิตส่วนตัวเราเมื่อเราทำบุญเราถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้กตัญญูต่อบรรพบุรุษต่อพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่กว่า 5,000 คนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา 2,556 ค่ะสำหรับการทำบุญตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาใหม่กว่า 5,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นได้นำนักศึกษาทุกท่านกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2,556 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาน้องใหม่ได้มีโอกาสทำบุญกับเนื้อนาบุญซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนนักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องอีกด้วยค่ะการรักษาหลักคุณธรรมความดีหลักธรรมาภิบาลการรักษาศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นของชาวแม่โจ้ของชาวเชียงใหม่ของชาวล้านนาหรือของชาวไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเพราะนั้นกิจกรรมทางศาสนานั้นเป็นกิจกรรมที่สำคัญอันหนึ่งในการที่จะเป็นเครื่องเตือนสติอบรมสั่งสอนให้มนุษย์เราให้คนของเรานั้นเป็นคนที่คิดดีทำดีเป็นคนที่มีการพัฒนาตนพัฒนาสังคมให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นดังนั้นในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยองค์การนักศึกษาโดยผู้นำนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารของนักศึกษาทั้งหลายก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตพร้อมกับรับฟังโอวาทรับฟังข้อคิดเห็นจากทั้งฝ่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทางฝ่ายคณะสงฆ์ได้ร่วมทำบุญตักบาตรได้ร่วมอธิษฐานจิตได้ร่วมกันทำงานทำความดีงามร่วมกันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำเป็นการหล่อหลอมทั้งร่างกายและจิตใจของลูกแม่โจ้และของครูบาอาจารย์และผู้บริหารทั้งหลายอันนี้ก็ยังยึดถือว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นนโยบายที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะทำต่อไปและก็จะทำกันไปอย่างต่อเนื่องครับครับและในช่วงนี้เราจะไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับนักสร้างบารมีต่างแดนซึ่งแต่ละศูนย์สาขาครับก็มีกิจกรรมงานบุญจัดขึ้นอย่างตลอดต่อเนื่องครับโดยในวันนี้เราก็มีถึง2ศูนย์ด้วยกันนะครับและเราจะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นโซนเอเชียครับและวัดพุทธออสเตรียประเทศออสเตรียติดตามได้ใน World News ค่ะพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบูชาข้าวพระสำหรับพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์พิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนัสจีร่วมสุขกัลยาณมิตรพิมพวันโจโนและกัลยาณมิตรอากิระยามาสกินำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญบุพพาทิพยมงคลหรือดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยและพิธีอัญเชิญองค์พระธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิเงะเป็นประธานอัญเชิญถวายต่อมาผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีกดปุ่มไฟส่องสว่าง
รัตนชวาลาทิพยสมบัติพุทธอสงไขยณแท่นบูชาข้าวพระส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรวริยาโมโมเซและกัลยาณมิตรอุบลรัตน์เรือนศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรปราณีซื้อชิยะเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายทองคำเพื่อรวบรวมเป็นปัจจัยในการหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรองค์ที่7โดยมีกัลยาณมิตรระวิวันตาบตะและกัลยาณมิตรวันสีดากาศธัญกรนำกล่าวคำถวายต่อมาจึงเป็นพิธีถวายกองทุนราชรถแก้วเพื่อเป็นกองทุนในการจัดซื้อรถยนต์คันใหม่เพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาและประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายครั้งที่73โดยมีกัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิเงะและกัลยาณมิตรอาย่าอาโอกินำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เทศสอนธรรมะในเรื่องความสำคัญของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้านสาธุชนผู้ใจบุญจากเมืองไทยได้ร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าณวัดพุทธออสเตรียประเทศออสเตรียโดยมีกัลยาณมิตรสมพงษ์บุญทาเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระอาจารย์พระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพุทธออสเตรียได้สนทนาธรรมกับสาธุชนทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนวัดพุทธออสเตรียในครั้งนี้ก่อนที่จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรมนตรีประดิษฐ์พลแสนกัลยาณมิตรวิภาพรชีวรักษ์สกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาและกล่าวขอบคุณคณะสาธุชนที่ได้เดินทางมาจากประเทศไทยและได้นำผ้าป่ามาทอดถวายณวัดพุทธออสเตรียนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับทุกท่านเพื่อเป็นเครื่องตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและกำลังปัจจัยในการสร้างบารมีอย่างเต็มที่ค่ะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้กันบ้างค่ะในเช้าวันพรุ่งนี้วันที่9มิถุนายนค่ะจะมีพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์1043รูปนะคะที่ถนนเชียงใหม่ฮอดด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสอบถามและร่วมสนับสนุนโครงการตักบาตรครั้งนี้ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0894959153ค่ะครับและอีกหนึ่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านครับเข้าร่วมพิธีตัดปล่อยผมและปรงผมนาคธรรมทายาทโครงการอบรมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่41โครงการ2ครับโดยงานจะมีขึ้นที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปครับก็ขอเรียนเชิญนะครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ครับ www.facebook.com/tvdmcnews ครับและยังคงส่งภาพกิจกรรมงานบุญแล้วก็ข่าวสารงานบุญต่างๆนะครับมาให้เราได้ทางอีเมลครับที่ tvdmcnews@gmail.com ครับวันนี้หมดเวลาของ DMC News แล้วล่ะค่ะคุณณัฐพลโยธินพนาเวศและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ